โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับแล้วแมปที่ผมเนี่ยกำลังเล่นอยู่นั่นก็คือแมป Bounty Basicไฟอบอตทอนนั่นเองหรือว่าเป็นแมปหาปุ่มของคุณครูบาวดี้นะครับคุณครูบาวดี้ที่สอนคณิตนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะฮะเขาโด่งดังอยู่แล้วแหละนะฮะบาวดี้เบสิกอินอีดูเคชั่นแอนด์เลิร์นนิ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องมีแบบว่าคิดเลขหรือเปล่านะฮะนี่ครับไฟเอ้ากำไปทุบชิงเฉยเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูปุ่มดีกว่าอันนี้คืออะไรครับเป็นกดใช่ไหมเอ่ยลู่ Cheat is bad Place the bug fix button if the map hack have bug อ๋อคือถ้าเกิดว่าแมปนี้เนี่ยมีบั๊กให้เรากดปุ่มอันนี้ใช่ไหมไหนวะนี่ครับ bug fix button นะครับก็คือแก้บั๊กนั่นเองนะฮะโอเคMake sure to enable the texture pack อันนี้คือเช็คให้เรียบร้อยครับว่าเราเปิด texture pack หรือยังนะฮะปิดเสียงโอเคอันนี้เป็น channel นะครับน่าจะเป็น channel คนสร้างแมปเนาะนะครับ information this map based on original game this map is different than the original if you find any bug in the mapthen contact me in my youtube channel อ๋อคือถ้าเราพบบั๊กก็คือติดต่อไปที่ช่อง youtube ของเขานั่นเองนะครับผมโอเค other than that enjoy นะครับคือต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเกมBaldi นะครับไม่เคยเล่นเลยนะแต่รู้จักนะแต่ไม่เคยเล่นนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าอันนี้คือการเล่นแบบด้นสดนะครับก็คือไม่เคยเลยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าจะต้องมีแบบว่าคิดเลขหรือเปล่านะหรือมันได้หาปุ่มเดียวก็ไม่รู้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับ you can find me in server high pixel bendy เหรอเอ้ยมันหันตามเราด้วยว่ะเห็นไหมนะครับโอเคไปลุยเลยครับเอาแล้วครับโอเค body basic in file the button everything will reset the default if you failอ๋อคือถ้าเราเฟลเนี่ยทุกอย่างจะรีเซ็ตเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นปกติหาปุ่มทั้ง7เพื่อชนะโอเคครับเดี๋ยวเราเสียงมันดังไปไหมเอ่ยอันนี้ก็คือคุณครูบาวดี้นั่นเองครับหันมองตามมาเลยกฎของโรงเรียนห้ามกระโดดห้ามวิ่งห้ามเข้าไปในอะไรเนี่ยสคูลแฟคคูตี้รูมห้ามกินห้ามโกงAnd no running from principal ห้ามวิ่งใช่ไหมโอเคโหมีเบนดี้ด้วยวะนี่ไงปุ่มหนึ่งปุ่มที่สองกดครูบาวดี้ไปแล้วเฮ้ยนั่นน่ะคุณครูบาวดี้ถือไม้มาแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราห้ามอยู่ใกล้คุณครูบาวดี้โดยขาดนะครับโอเคปุ่มที่3แล้วนะปุ่มที่3แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาใหม่โอ้ได้3ปุ่มแล้วเมื่อกี้สรุปคือแมปนี้นี่มันเป็นแมปเฮอร์เลอร์ด้วยใช่ไหมมันในตัวหรือเปล่าคือยังไงอ่ะวิ่งแต่เมื่อกี้ตกใจอ่ะมันจะนับว่าเป็นแมปผีก็ได้นะหรือเปล่าแต่มันแต่ตีมมันอ่ะไม่น่ากลัวนะครับมันก็เป็นเกมบาวดี้นี่แหละแต่มันนับว่าเป็นแมปแนวแบบว่าจำสแกร์ได้ไหมได้ครับเพราะว่ามันเมื่อกี้ผมก็ตกใจนะไม่เสียมันมาว่ะเห็นปะมันลุ้นเว้ยเนี่ยเสียงไม่เร็วตึกตึก
แล้วพอคุณครูบราวนี่ประชิดตัวเราเนี่ยมันก็จะมีหน้าคุณครูบราวนี่ขึ้นหน้าจอถูกป่ะมันทำให้ตกใจเว้ยตรงนี้แหละนะครับจำสแกร์แล้วไอ้เสียงไม้เรียวเป็นอะไรที่ทำให้หลอนสุดๆอ้าวหล่นดักหน้าห้องละกันคุณครูบอดี้อ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเลยเอาตอนนี้เปิดแล้วเหรอนู่นอยู่ไหนเลยปุ่มจ๋าปุ่มอยู่ที่ไหนเฮ้ยใครวะไอตัวนี้ไม่ไว้ใจอ่ะทรงมันดูแปลกๆเว้ยอันนี้คือกล่องคอร์เตอร์อันนี้คือเขาทำอะไรอ่ะโอเคข้างหน้าน่าจะโปร่งนะเพราะว่าทางก็ยาวนะครับหวังว่าคงจะไม่เจอคุณครูบาวดี้ระหว่างทางนี้หรอกนะเอ้ยมันเป็นอ๋อมันวนมาที่เดิมโอ้เสียงไม้เรียวนี่พาผมหลอนเลยเนี่ยปุ่มที่3แล้วใช่ไหมโอเคเราวนมาห้องนี้นะเฮ้ยๆมาแล้วมาครูบอดี้มาครูบอดี้มาวิ่งก่อนมาแล้วนะมาน่ะเฮ้ยมันมาแล้วคุณครูมาแล้วเราต้องโจ๊กนะครับไอ้ปุ่มอยู่ไหนอะฮัลโหลพรินซิเปิลคีย์เฮ้ยปุ่มอยู่ไหนกูจะรอดมั้ยเนี่ยโอเคเฮ้ยๆครูมากดมันบอกว่าห้ามวิ่งใช่ไหมแต่มันจำเป็นต้องวิ่งอ่ะเออเฮ้ยครูมาแล้วเฮ้ยแต่เอาจริงๆมันจำเป็นต้องวิ่งอ่ะถ้ามันเดินมันก็ไม่รอดดิถูกป่ะจริงป่ะหรือถ้ามันจะทำให้เราไม่วิ่งจริงๆมันก็ต้องไอ้นี่ดิต้องทำระบบแบบว่าถ้าเราวิ่งปั๊บเนี่ยอาจจะเกมโอเวอร์อะไรเงี้ยไอ้เดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะเป็นโซดาเหรอเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้ปาเดี๋ยว This is dead end ไม่เข้าดีวะเข้าไปเหลือตายแล้วมันสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมเนาะแบบเนี้ยโอ้ตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหคุณบอดี้ดีเทนท่านลืมใครวะเฮ้ยคุณบอดี้มาเฮ้ยโอ้โอ้โน่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 โหหาได้3ปุ่มเองเอาใหม่บอดี้เบสิกทำครับฝ่ายปัตตันโอ้โหผมแรกมองอะไรคุณวอดี้มีปัญหาเหรอเอาแล้วผมที่2แล้วนะโอ้โหอยู่นี่ไปแล้วงอนหนีแล้วขนาดหนียังไม่รอดเลยครับบอกให้ไอ้นี่ปุ่มที่3ป่ะใช่ป่ะวะไม่ใช่เหรอต้องเป็นปุ่มเงินเหรอเอ้ยใครวะเอ้ยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเกมเดี๋ยวครูบอดี้มาเห็นจะเป็นเรื่องได้insert some cool message อะไรเนี่ยไอเด็กนี่มันคือใครอ่ะอ๋อกดโซดาอย่างนี้ด้วยอันนี้คือทางออกใช่ไหมควอเตอร์
exit แล้วทางออกมีกี่ทางวะเนี่ยนี่ไงอีกปุ่มที่3แล้วเว้ยไอ้เหี้ย everyday door you open อ๋อคือครูบอดี้บอกว่าคุณครูจะได้ยินเสียงประตูทุกบานที่เราเปิดเออ4ปุ่มแล้ว I get angry for every problem you get wrong เฮ้ย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 หนีดิหนีดิรออะไรอ่ะเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ผมโดนดูดตูดอยู่จังหวะนี้เอ้ยทางตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไอเวนไปอย่ามายุ่งกันอีกเลยไอ้นี่มันเป็นตัวป่วนหรือว่าอะไรเนี่ยไอตัวเด็กผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ได้4ปุ่มใช่ไหมโอ้ยไม่เข้าห้องนี้อ่ะเดี๋ยวเกมอ่ะห้องนี้มันทางตันด้วยเอ้ยทางนี้ไม่เคยไปเลยเฮ้ยใครวะไปดิไปอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวทำไมโดนขังอ่ะทามอัพหมดเวลาเฮ้ยอีก2ปุ่มอยู่ไหนวะ2ปุ่มอยู่ไหนห้องนี้ไม่ใช่แล้วไปเรียบไปดีกว่าตอนเรานิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าเราเหมือนแบบว่าถูกไล่ล่าตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่าเลยดีกว่าห้องนี้เคยมายังอ่ะเคยมายังวะเฮ้ยโอ้โหอยู่ในสุดเลยเหรอผมรู้ครับทำไมปุ่มมันอยู่ลึกขนาดนั้นเพราะว่าเพื่อที่ว่าพอฝ่าเราจะเดินถึงนั่นอ่ะครูบอดี้ก็ถึงตัวเราพอดีอะไรอย่างเงี้ยป่ะเขาสร้างมาอย่างนี้แหละเฮ้ยอีกปุ่มเดียวอยู่ไหนวะอีกปุ่มเดียวนั้นแหละเฮ้ยเสียงประตูเปิดว่ะไม่รู้อ่ะอันนี้ไงครูอยู่หลังครูอยู่ข้างหลังเราไปแล้วจ้า60ชัก5ไปแล้ว60ชัก5ไปแล้วเงี้ยงง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 ไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้อีกปุ่มเดียวมาตาสุดท้ายแล้วตาสุดท้ายแล้วนะครับมาอันนี้คือตาสุดท้ายนะโอเคโหยากเหมือนกันเนี่ยแต่มันจะง่ายถ้าเกิดว่าเราจำตำแหน่งปุ่มได้เว้ยมาเชื่อผมดิมันคงไม่เหมือนเกมไอ้นี่หรอกมั้งพวกอะไรอ่ะแกนนี่วิวนันอะไรเงี้ยคือเกมแบบนี้ของมันจำไม่อยู่กับที่ไงคือตำแหน่งของมันไม่ตายตัวเข้าใจปะมันจะถูกเปลี่ยนตลอดเวลาเว้ยแต่อันเนี้ยมันตายตัวนะครับรู้สึกคือเราก็ต้องจำตำแหน่งปุ่มให้ได้เนาะว่าปุ่มอยู่ห้องอะไรอะไรเงี้ย principal key ว่าทำอะไรอ่ะมันเป็นห้องหรือว่าอะไรวะก็อย่างที่บอกนะครับมันคือการเล่นแบบโดนสดนะเอ้ยคอร์เตอร์เด็กจอมป่วนเว้ยเด็กจอมป่วนครับเด็กเกียนเด็กป่วนนะครับนี่ห้องนี้เลยห้องนี้ปุ่มหนึ่งถ้าเรากดปุ่มที่3ได้ก็เขาก็จะรู้แล้วว่าเขาจะได้ยินเสียงทุกประตูที่เราเปิดอ่ะโอ้โหดีมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้
โอ้จ้าเอกแกเลยครับโอเคนะครับก็โอ้ได้6ปุ่มอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บครบ7ปุ่มเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย